สวัสดีครับตัวหยอดเหรียญ HG9 นะครับวันนี้จะมาทำการวัดดิบหรือวัดในวงจรนะครับเป็นการวัดไดโอดเบอร์4007กับเบอร์4148ครับ HG9 เป็นแบบหยอดได้ทุกเหรียญนะครับการวัดดิบหรือการวัดในวงจรนะครับเพื่อหาตัวเสียถ้าวัดช็อตนะครับมิติดิจิตอลนี่จะวัดได้ 100% เต็มครับแต่ถ้าวัดยืดหรือขาดนะครับจะวัดได้แค่ 70% ครับสาเหตุที่ได้ 70% เพราะว่าถ้า C นะครับมีไฟค้างอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้การวัดนั้นเปรียบเสมือนว่าขาดนะครับโอห์มจะได้จะวัดแล้วเหมือนโอห์มสูงนะครับอันนี้คือปรับไปย่านไดโอดครับย่านไดโอดก็จะเป็นการปล่อยไฟออกมาจากมิเตอร์ดิจิตอลครับสายสีแดงเป็นไฟบวกสายสีดำเป็นไฟลบครับสายสีแดงจับที่ขั้วแอนโอดสายสีดำจับที่ขั้วคาโทดจะต้องได้ 0.6 นะครับประมาณนะครับ 0.6-0.5 นะครับ0.6 ครับการวัดจะให้วัดฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวครับเพราะการวัดรั่วไม่สามารถวัดในวงจรได้เนื่องจากวงจรก็มีโอห์มเหมือนกันครับ 1.9 นะครับเมื่อกี้วัดรีเวิร์สนะครับ 1.9 ให้วัดฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวครับถ้าวัดรีเวิร์สจะเป็นการวัดแบบเสียเวลาครับไม่รู้จะวัดไปเพื่ออะไรครับเพราะว่ามันเป็นการวัดโอห์มในวงจรแทนครับอันนี้ก็คือ4148ครับสังเกตว่าเขาจะพันกับรีสิสเตอร์นะครับความต้านทานแสดงว่าได้มีการปรับปรุงบอร์ดนะครับเพื่อให้มีความเสถียรภาพยิ่งขึ้นนะครับขั้วนี้ก็จะเป็นแอนโอดขั้วที่ไม่มีขีดอันนี้คือ4148ขั้วนี้ก็คือแอนโอดแอนโอดก็คือบวกส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามีขีดดำๆถ้าเป็นสีดำขีดก็คือขีดลบขีดลบก็คือคาโทดให้อมิเตอร์สายทีแดงจับซึ่งเป็นไฟบวกออกจากมิเตอร์ดิจิตอลจิ้มที่ขั้วแอนโอดส่วนสายทีดำซึ่งเป็นไฟลบของมิเตอร์ดิจิตอลก็ให้จิ้มที่ขั้วคาโทดเป็นการวัดแบบฟอร์เวิร์ดการวัดฟอร์เวิร์ดก็แปลว่าการวัดแบบมีกระแสไหลผ่านถ้ารัดรีเวิร์สก็หมายความว่ากระแสไม่สามารถไหลผ่านได้นั่นเองครับการวัดนะครับถ้าวัดได้สมมติว่าวัดตัวเนี้ยลองเทียบกับข้างเคียงดูครับถ้าได้ประมาณ 0.6 แต่ละตัวนะครับประมาณนี้ 0.6 ถ้าอยู่ๆมีตัวหนึ่งวัดได้ 0.4 นะครับก็แสดงว่าเป็นการวัดในวงจรครับโอห์มในวงจรนั้นต่ำกว่าที่จะวัดตรงนี้ดังนั้นก็เลยได้ 0.4 งั้นก็จะเป็นการบอกว่าไม่ช็อตเพราะช็อตมันจะเป็นปี๊ดเลย0ประมาณ0โวลต์เลยครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็น 0.4 แสดงว่าไม่ช็อตครับเป็นการวัดโอห์มในวงจรแทนซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะขาดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีขาดมันจะมีแต่ช็อตนั้นก็จะต้องถือว่าดีไว้ก่อนครับก็แสดงว่าไม่เสียนั่นเองครับแต่ในกรณีที่วัดได้ 1.7 หรือ1โวลต์นะครับก็แสดงว่ายืดหรือขาดไปแล้วครับให้ถอดออกมาเช่นเดียวกันครับแต่มันจะมีความแม่นยำแค่ 70% ครับถ้า C ยังมีประจุค้างไว้เพียงเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการวัดแล้วได้โวลต์สูงๆได้แทนที่จะได้ 0.6 ไปได้1โวลต์อย่างเงี้ยก็จะนึกว่ามันเสียแล้วยืดหรือขาดแต่ปรากฏว่าถอดออกมาแล้ววัดได้ดีนะครับเนื่องจากมันมีประจุไฟอยู่ที่ C ค้างไว้หลงเหลือไว้นะครับก็จะเกิดการเสียได้ครับดังนั้นนะครับแต่ในวงจรนี้รู้สึกว่าจะมี C เฉพาะค่าที่ไมโครต่ำๆนะครับดังนั้นถ้าเป็นวงจรที่มีไมโครสูงๆนะครับเก็บประจุได้เยอะๆอันนั้นก็ต้องทำการคายประจุก่อนการวัดก็จะได้แม่นยำครับโดยการเอา R ค่า 1K ทำการจี้ที่ขั้ว C ตัวใหญ่ๆนะครับตัวที่มีความจุเยอะๆเพื่อคายประจุมันให้หมดจี้ไปสักประมาณกระจายหนึ่งนะครับเพื่อผ่านประจุแล้วจากนั้นก็จะวัดได้แม่นยำครับแต่ส่วนสำหรับบอร์ดยอเหรียญ HG9 นี่ไม่ต้องครับเพราะว่ามันมีประจุที่จะมาค้างครับเพราะว่าไมโครค่ามันเพราะ C ค่ามันน้อยครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโวลต์นะครับโวลต์มันต่ำครับประมาณ12โวลต์ครับถ้าโวลต์สูงนะครับเป็นร้อยๆโวลต์เนี่ยมันจะมีการเก็บประจุค้างไว้นะครับซึ่งจะอันตรายมากเลยนะครับในการวัดอาจจะทำให้มิเตอร์พังไปอีกต่างหากครับถ้าวัดด้วยไม่เดียเข็มนะครับถ้าสตรีมีประจุค้างอยู่ก็ไม่ต้องกลัวครับวัดได้สบายมากถ้าวัดย่างคุณ1เนี่ยก็จะเป็น 100% เลยครับวัดยืดวัดขาดวัดช็อต 100% เลยแต่ถ้าย่างคุณ10เนี่ยก็จะวัดช็อต 100% แต่วัดขาดเนี่ยจะได้แค่ประมาณ80ครับถ้าย่างคุณ10จะได้ประมาณยืดกับขาดนะครับในวงจรจะได้ 80% แต่ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยวัดช็อตเนี่ย 100% เลยครับแต่ถ้าวัดยืดวัดขาดเนี่ยจะได้แค่ 70% ครับจะด้อยกว่ามิเตอร์เข็มย่างคุณ10ด้วยครับส่วนการวัดช็อตนะครับเป็น 100% ก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเขาจะเอาพวกไดโอดเนี่ยไปคล้องกับขดลวดนะครับเพื่อเวลามันเกิดการยุบตัวนะครับของสนามแม่เหล็กนะครับมันจะกลับขั้วนะครับดังนั้นอาจจะทำให้อุปกรณ์พังดังนั้นเขาก็จะเอาไดโอดมาคล้องเพื่อว่าเวลากลับขั้วเพราะไดโอดเนี่ยจะต่อกลับด้านครับเพราะว่าเมื่อเวลากลับขั้วมันจะได้ไหลเข้าไดโอดนะครับจะได้ไม่ทำให้ทรานซิสเตอร์พังนั่นเองครับเราก็อาจจะต้องดูด้วยนะว่ามันไปเกี่ยวพันกับขดลวดหรือไม่ด้วยนะครับได้ 0.5 ครับดูชุด5ครับอันนี้เป็น4148ครับให้วัดเฉพาะฟอร์เวิร์ดครับ4148อีกครับอันนี้4148ครับ
อันนี้4007ครับแดงวัดที่ขั้วแอนโอดส่วนดำวัดขั้วที่มีขีดขีดลบก็คือคาโทดไม่มีขั้วไม่มีขีดก็คือบวกก็คือแอนโอดวัดได้ 0.4 ครับอย่างนี้เป็นการวัดในวงจรนะครับไม่ได้วัดไดโอดแล้วนะครับเป็นการวัดในวงจรแทนครับก็ฟันธงได้ว่าไม่ช็อตแค่นั้นเองครับนี่วัดแล้วปรากฏว่าปี๊ดครับแสดงว่าช็อตเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็น4.48ครับ4.48ครับอันนี้เขาบอกว่าบอร์ดที่มาวัดนี่เป็นบอร์ดดีครับไม่เสียแต่เราทำไมวัดช็อตครับสายที่วัดช็อตสปีดเลยครับ0โวลต์ DC ครับสายที่วัดช็อตเป็นเพราะว่าเราค่อมมันเอาไดโอดตัวเนี้ย4.48ไปค่อมกดลวดนะครับเพื่อกันเวลาสนามไม่เหล็กยุบตัวนะครับมาทำอันตรายต่อทรานซิสเตอร์นะครับเขาจะใช้ตัวเนี้ยมาเป็นไบพาสนะครับตัวนี้ที่วัดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปค่อมกดลวดเข้าไปค่อมกดลวดนะครับเป็นวงจรป้องกันนะครับก็จะต้องมีการไล่ดูนะครับว่ามันช็อตเพราะอะไรครับไดโอดอยู่นี้ไดโอด4.48ต่ออยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับไดโอดนี่ครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นแจ็คกดลวดหลอดเหรียญครับสายสีแดงดำนี่นะครับจะแดงดำนี่นะครับวิ่งไปไหนครับแดงดำวิ่งไปเข้าที่นี่แหละครับกดลวดตัวปล่อยเหรียญให้ลงกระป๋องเงินนะครับทีนี้เราจะทำการวัดโอห์มนะครับปรับไปที่โอห์มอย่างนี้นะครับแล้วก็วันทำการวัดดูว่ามันมีกี่โอห์มครับปรากฏว่าเป็นการวัดขดลวดในวงจรนะครับขดลวดในวงจรนี้ขดลวดตัวปล่อยเหรียญก็มีค่าอยู่ที่ 5.5 โอห์มครับขดลวดตัวปล่อยเหรียญนะครับจะมีโอห์มอยู่ประมาณ 55 โอห์มครับเมื่อมีค่าอยู่ประมาณ 55 โอห์มนะครับมิเตอร์ดิจิตอลเขาก็จะร้องปี๊ดนะครับเมื่อปรับไปย่านไดโอดเขาก็จะแสดงว่าร้องปี๊ดแล้วก็ขึ้นเป็น0นะครับแสดงว่าช็อตนะครับลองกับสลับสายนะครับก็ได้55โอห์มครับมิเตอร์ดิจิตอลทุก115นะครับถ้าอยู่โอห์มประมาณ55โอห์มอย่างนี้ก็จะร้องปี๊ดนะครับแล้วก็จะขึ้น0โวลต์ DC ครับจะทำให้หลงนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีขดลวดตัวนี้แล้ววัดได้ปี๊ดนะครับ0โวลต์มีเสียงนะครับก็แสดงว่าช็อตเรียบร้อยไปแล้วครับถอดออกมาเปลี่ยนได้เลยครับในการช็อต 100% นะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ